ไปจ้ะทุกคนไปแซมกันจุ่มจุ่มน้ำจิ้มเขาอร่อยมากสวัสดีจ้าทุกคนมาพบกับหนูอีกแล้วด้วยค่ะในช่องสุกัญญาพากินวันนี้หนูกับจะพาทุกคนมากินปูไอปูไข่โดงจ้ะปูทะเลโดงก็ปูทะเลนะเนาะจ้ะเนาะปูไข่โดงน้ำปลากวนจ้าเบิ่งเด้อขั้งแรกนั้นเนี่ยแล้วก็มีกั้งไข่โดงน้ำปลากวนด้วยค่ะโอ้ยอยากเห็นยี่ตอนอยู่ประเทศอังกฤษนะเห็นเขากินกันรีวิวกันกับเป็นตาแซ่บจ้ะทุกคนอยากน้ำจัดเลยจ้ะมารอบนี้จัดหลายรอบแน่นอนจ้ะจ้ะน้ำจิ้มของเขากะสีแบบจัดจ้านมากเลยจ้ะอู้เป็นตาแซ่บแห้งสีน้ำจิ้มพักหนูกับซิมี่ซ้ำนี่แหละจ้ะทุกคนไปจ้ะทุกคนไปแซ่บๆน้ำกันขอไปในความเสียงแหบนะคะเดี๋ยวยังบ่ชินแม่จ้ะกับไอสภาพอากาศนะจ๊ะไปจ้ะทุกคนเริ่มกันเลยวันนี้ขอเริ่มด้วยไข่ดองวะซะกั้งไข่กะสิมึนๆนี่เด้อจ้ะเด้อโอ้ยยังบ่สิ้นกับอีหยังอยู่โอ้ลูกเต้ากะเพิ่นกะเมื่อยเนาะเพราะเพิ่นเมื่อยเพิ่นกะกวนบ่ได้อยู่บ่ได้เซาจ้ะอร่อยมากเนื้อมันนุ่มอ่ะจ้ะโอ้คือสีบอกก็สีกันจังไดเนาะนี่ปาดโอ้ยแซ่บจ้ะทุกคนบ่เค็มเลยแบบหวานกลมๆอร่อยถูกใจอีกแล้วมาประเทศไทยรอบนี้ว่าซะดนนั่นแหละบ่ได้มา4ปีเนาะจ้ะไปจ้ะทุกคนเบิ่งเห็นบ่น้ำจิ้มเขาจัดจ้านอร่อยมากจ้ะแซ่บเขากินปูไข่ดองน้ำดองเขาบ่เค็มจ้ะเค็มหวานเค็มแบบเค็มหน่อยๆนะกลมๆมากเคี่ยวออกไข่ออกให้หมดเด้อก็ราดน้ำจิ้มซีฟู้ดแดงเดือดลงไปเห็นบ่จ้ะทุกคนไปจ้ะทุกคนไปแซ่บๆกันมันอร่อยขอเช็ดปากกันแซ่บก่อนสิไปอยู่ต่างประเทศก็บ่ได้แบบพิศวาสแบบบ่ได้แบบอันนี้ขนาดนี้เนาะไม่ว่าจะอยากกินแบบขนาดนี้นะจ๊ะพอไปอยู่อังกฤษเห็นเขารีวิวอีหยังก็โอ้อยากกินหมดเพราะว่าที่นั่นมันบ่มีเนาะค่ะเนาะมันบ่มีขายโอ้ตกใจบ่อยากกลับอังกฤษเลยบัดนี้ตกใจบ่อยากกลับอังกฤษแล้วจ้ะมันก็ติดไอ้นี่แม่หรือว่ามันสดบ่จ้ะใช่มั้ยมันติดเปลือกแห้งจิ้มเขาอร่อยมากเปลือกขอไปค่ะมันอร่อยอร่อยจริงๆ
ปลูกไข่ดองเพื่อนกะมันมันแซ่บเบิ่งโอ้ยน้ำจิ้มจัดบ่จัดกะเบิ่งจักสีเด้อจ้ะเด้อมันมากมันตัวเขาตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่เนาะค่ะเนาะประมาณ3 นิ้วขอไปจ้ะบ่มีกรรไกรเนาะจ้ะเนาะก็สีกเอาหักเอาจุ่มเลยจ้ะจุ่มจุ่มเห็นไหมจุ่มจุ่มขออนุญาตคิดกับรสชาติก่อนบ่เค็มแซ่บอยู่เด้อแซ่บแฮงแบบนี้ต้องกินบ่อยๆถ้าอร่อยก็กินบ่อยขออภัยแต่ว่ามีเสียงรบกวนนะจ๊ะเดิมเพราะว่าอยู่โรงแรมมาจากนอกคนข้างนอกเขาก็บ่รู้ว่าทําอะไรกันจ้ะเป็นก็เฮ็ดย่างไปย่างมาเนาะเขาแก่กันยังไงเนี่ยกั้งเนี่ยเขาก็ดึงกันแบบนี้เนาะแต่ข้างนู้นมันรู้สึกว่ามันติดเอาไปริมที่หลังโอ้จุ่มจุ่มโอ้กระเด็นเข้าหน้าเอาอะไรก่อนดีมันแซ่บสิเอาแบบบ่จิ้มน้ำจิ้มเนาะจ้ะเนาะคิดว่าไม่จิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยอยู่ด้วยนี่บ่เค็มมันเหมือนปูสดอะปูแบบเขาดองแค่ไม่กี่นาทีเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอาไปแช่แข็งแบบคนมีวิธีเอากั้งออกแบบเนื้อไม่หลุดบ้างไหมอ่ะขออนุญาตกองเปลือกไว้ข้างๆจ้ะจุ่มแบบนี้เลยอ
เนื้อกั้งแบบนุ่มหวานมันมีกันไก่เป็นไข่บ่จ้ะไข่สีสมกินไปนิดเดียวคืออิ่มอ่ะเริ่มผิดละแสบปากมากเลยจ้ะไปจ้ะทุกคนดองปูใส่น้ำจิ้มน้ำจุ่มแล้วลงไปมันย่านน้ำปลากระเด็นเข้าตาเนาะสีกเนี่ยทำไมเธอกินยากมากเลยอ่ะกั้งทำไมเธอกินไม่ง่ายเลยเนี่ยไปจ้ะทุกคนคำสุดท้ายเราไปเสียบๆกันจ้ะครับหมดแล้วจ้ะทุกคนมื้อนี้แซ่บแห้งมีแต่แนวแซ่บๆค่ะทุกคนอยากสมความอยากเนาะจ้ะเนาะเห็นอยู่ที่ประเทศอังกฤษนู่นมันบ่มีขายเนาะค่ะเนาะแถวนั้นเนาะมีคนก็มี FC คอมเมนต์ว่าเอาปูอยากให้นูดกินปูดองอยากอันนี้ให้นูดกินนั่นกินนี่บางอย่างมันก็บ่มีค่ะที่นั่นนูดก็เลยว่าเออล่ะถากกับไทยก่อนเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวนูดสิเฮ็ดให้กินไอ้นูดสิเฮ็ดกินให้เบิ่งจ้ะไปแล้วจ้ะทุกคนจังใดนูดก็ฝากคลิปไว้ซ้ํานี่ก่อนเนาะค่ะทุกคนเนาะเอาไว้พบกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย